สวัสดีนักเรียนตอนนี้เรามาเฉลยแบบฝึกหัด disagreeing with an opinion กันดูนะครับบอกว่าปันว่าที่เราเรียนเขียนมาป่ะน่าจะถูกนะครับแต่มาดูว่ามันจะตรงหรือคล้ายบ้างไหมนะครับเรามาดูครับมีอยู่3ข้อใช่ไหมข้อแรก disagree indirectly by agreeing partly and adding your own opinion ก็คือบอกให้รู้ว่าเราไม่เห็นด้วยบางไม่เห็นด้วยบางส่วนเห็นด้วยบางส่วนแล้วก็เอาความเห็นของเราใส่ลงไปนั่นคือข้อ1นะครับส่วนข้อ2เนี่ยใช้วลีใช้วลีเพื่ นำความคิดเห็นของเขาแล้วนำเอาความเห็นของเราใส่ลงไปมันจะเหมือนกับข้อ1 1B นะครับส่วนข้อ3นั้น disagreeing strongly ก็คือน่าจะเหมือนข้อ2นะครับสรุปว่าข้อแรกเหมือนข้อ 1A ข้อ2เหมือนข้อ 1B นะครับส่วนข้อ3เหมือนข้อ2นะครับตอนนี้เรามาลองดูกันว่าที่นักเรียนทำมาเหมือนไหมนะครับคล้ายไหมคล้ายไหมนะครับ Page 29 Practice 1 A I think girls are generally better students than boys Well, maybeBut some boys seem to be pretty good students. อาจจะนะครับแล้วเขาเอาความดีของผู้ชายใส่ไป I think airline pilots are paid too much money. They do get paid a lot of money. Then again, what they do is very difficult. นะครับนี่ให้เห็นว่าทำไมต้องจ่ายเงินเยอะ I think there's too much emphasis on computers in schools today. อันนี้เขาใช้กันเยอะนะครับคอมในโรงเรียน I can see your point.But I think computers are still important. นะครับ อันนี้บอกว่ามันสำคัญนะไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้นะครับ I think the internet is a waste of time. In my opinion, I think it has some really good information. I know ว่าอินเทอร์เน็ตมันสำคัญนะครับมีประโยชน์นั่นเอง I don't know why people get so excited about the Olympics. อันนี้ไม่ชอบโอลิมปิกนะครับFrom my point of view, the Olympics are great. I love watching athletes from all over the world. สนุกนะครับ C. I hate traveling during my vacations. I'd rather stay home and watch TV. ปิดเทอมไม่ชอบไปไหนนะครับชอบอยู่บ้านดู Personally, I love visiting new places on vacation. อันนี้ไม่เห็นด้วยอยากไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะครับ A.I think people should be allowed to smoke in restaurants if they want to. I disagree. Secondhand smoke can really harm non-smokers. วันนี้ไม่บอกว่าไม่ให้สูบบุหรี่ใน Learning computer skills is a waste of time. I don't agree. The fact is.That computers are an important part of today's society. เขาบอกคอมพิวเตอร์ยังเป็นประโยชน์นะครับยังต้องใช้อยู่ในสังคมปัจจุบัน Chinese food is the best food in the world. I don't think so. Greek food is much better. อันนี้ไม่เห็นด้วยครับอาหารพวกอาหารกรีกดีกว่าเยอะดีกว่าอาหารจีนเยอะนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแสดงความคิดเห็นนะครับอะไรครับคิดว่านักเรียนคงได้ประโยชน์จากการทำแบบฝึกหัดอันนี้บ้างพอสมควรโอเคนะครับสวัสดีครับ